ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแกงค่ะคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวแกงเป็นอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของมุสลิมในประเทศไทยอย่างหนึ่งก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นน้ำแกงที่เป็นเหมือนคล้ายๆแกงกะหรี่อย่างเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันค่ะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ครับผมฟู้ดไฟโต้นะครับเราจะมีโจทย์มาให้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้มาทำกันเฉยๆนะเราต้องมีการเป่ายิงฉุบกันคุณขาดคีย์เวิร์ดของรายการเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวคือทุกคนรู้อยู่แล้ว มันต้องบอกไงโอเคเราก็ไม่ถนัดจะต้องมาพูดสารสัมพันธ์เพราะทุกครั้งก็โดนเอาเปรียบตลอดเราต้องเป็นคนทำคนล้างคนเก็บเล่นใหญ่จังเอาเหรอพูดไปต่อเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆไม่ได้ไงปล่อยผ่านไม่ได้ครับผมเราไม่ปล่อยผ่านนะครับเราจะมีโจทย์มาให้แล้วก็เป่ายิงฉุบกันนะครับผู้ชนะนะฮะจะเป็นคนสั่งผู้แพ้เนี่ยต้องเป็นคนลงมือทำตามค่ะแต่ที่น่าสนใจคือโจทย์ของเราในวันนี้ครับโจทย์ของเราวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแกงค่ะคุณผู้ชมที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ ก๋วยเตี๋ยวแกงเป็นอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของมุสลิมในประเทศไทยอย่างหนึ่งก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นน้ำแกงที่เป็นเหมือนคล้ายๆแกงกะหรี่อย่างเงี้ยเวลารับประทานก็ส่วนมากก็จะเป็นเนื้อไก่ต้มแต่ผมชื่นชอบนะส่วนใหญ่จะเป็นแกงเนื้อนะใช่แต่วันนี้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวแกงไก่ของเราไม่ธรรมดาเพราะว่าเราคิดแล้วว่าเราจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงไก่กรอบเพิ่มไปอีกหนึ่งพยางค์นะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับเมนูของเรานะฮะก๋วยเตี๋ยวแกงไก่กรอบนะครับหวังฉุบไหมครับคุณดูเหมือนจะช่วยนะผมคิดว่าคุณจะเอื้อนเอ่ยนิดนึงพริกแกงของเราเด็ดขาดยังไงเส้นของเราเหนียวนุ่มไหมเครื่องเคียงของเราเป็นคุณไม่พูดเลยเรื่องแบบนี้มันเป็นความชอบส่วนบุคคลอีกแล้วคุณเข้าความชอบส่วนบุคคลอีกแล้วนะอ้าวก็ถ้าเกิดสมมติเราบอกว่ารสนี้อร่อยแต่ทีนี้บอกไม่อร่อยผมชอบเผ็ดกว่านี้คุณตอบไม่ตรงคำถามคุณแถมมากแต่หลักๆแล้วแต่หลักๆแล้วเราก็แค่รู้ว่ามันต้องใส่อะไร1 2 3 4แบบนี้ป้าบอกว่าอย่ายึดติดกับสูตรเยอะนี่คุณเริ่มอ้างอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วนะครับมา1 2 3เป็นแบบนี้นะครับมาดูเกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวแกงไก่กรอบนะฮะในเวอร์ชั่นเท็ดดี้สั่งนานาทำกันครับเมนูในวันนี้ขอเสนอก๋วยเตี๋ยวแกงไก่กรอบเมนูขึ้นชื่อของชาวมุสลิมที่มีความโดดเด่นของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวแกงที่มีรสชาติเข้มข้นกำลังดีพร้อมกับรับประทานคู่กับไก่กรอบสไปซี่สูตรพิเศษจะมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับก๋วยเตี๋ยวแกงไก่กรอบนะครับในส่วนของตัวก๋วยเตี๋ยวแกงเราอุ๊บไว้ก่อนละกันเรามาทำของอร่อยแบบโปรตีนนะฮะอย่างไก่กรอบกันนะครับขั้นตอนแรกครับอุ่นน้ำมันก่อนค่ะครับผมน้ำมันที่เราเลือกใช้วันนี้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแบบนี้ค่ะจะทอดอะไรก็ตามใช้น้ำมันปาล์มเนี่ยจะกรอบนานเราอุ่นน้ำมันจนร้อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาทำไก่ทอดกันวันนี้เนี่ยเนื้อไก่ที่เราใช้เป็นส่วนสะโพกนะฮะที่เด็ดที่ขาดของเราคือเอากระดูกออกนะฮะเราก็จะได้กินแบบส่วนที่เป็นเนื้อหนังๆเลยนะฮะอยากจะอวดนิดนึงก็คือเสียงเขาดูมีความสุขมากตอนเขาพูดเรื่องนี้เวลาคุณกินไก่แล้วไม่เจอกระดูกนี่เป็นแบบสุดยอดจริงๆนะฮะนี่แบบนี้ให้เขาเลาะมาแบบนี้เลยนะครับคุณก็จะมีหนังกรอบๆเนื้อนุ่มๆฉ่ำๆเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกรอบๆนะครับอันนี้คือทีเด็ดที่ขาดอีกอันนึงเหมือนกันนะฮะแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกินะครับอันนี้นอกจากกรอบแล้วเนี่ยเขายังมีรสชาติแบบเผ็ดๆอร่อยๆด้วยก็คือมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีแป้งปรุงรสครบสูตรก็คือจบเลยคุณทำอะไรไม่จับเลยเดี๋ยวผมไม่เห็นนิ้วคุณนะไม่เป็นไรคุณยอมนิ้วขาดเหรอก็อยู่ข้างบนแล้วไงคุณคงไปตัดทิ้งขึ้นไปข้างบนหรอกปะคุณนานาเขาหวังดีนะครับคุณเท็ดดี้ทำไมถึงจะใจร้ายกันได้ลงคอเนี่ยเข้าใจนะว่าอยากจะเรียนรู้จากเชฟแต่ว่าได้อะไรสักคะเอาละครับเราใส่แป้งโกกิลงไปนะฮะอีกหนึ่งเคล็ดลับอันนี้เขาบอกไว้ข้างซองเลยนะฮะให้เราผสมกับน้ำเย็นอ่ะ
อัตราส่วนนะฮะก็มีบอกไว้หมดเลยนะครับเชฟค่าโต๊ะเลยนะคะเชฟเดี๋ยวเชฟคลีนให้ ทำไมเรามาถึงจุดนี้นะแป้ง1ซองกับน้ำเย็น130 cc นะเชฟคะไปชั่งตรงวัดกันได้เชฟเออคลุกยังไงคะด้านเดียว2ด้าน2ด้านพี่ครับผมต้องกรอบทั้งชิ้นแล้วเวลาเชฟใส่เชฟใส่หนังลงไปก่อนหรือใส่เนื้อลงไปก่อนคะส่วนตัวนะครับพอมันเป็นแป้งเปียกแบบนี้ด้านไหนก็ค่าเท่ากันฮะนี่เป็นไงล่ะนี่คุณกะจะสวนผมเราต้องสลัดมั้ยคะเชฟคุณอยากได้แป้งแบบหนาๆมั้ยล่ะส่วนตัวนะแป้งกุกกี้เค้าอร่อยคุณชุบเนี่ยแล้วก็บางๆเนี่ยกรอบนอกข้างในฉ่ำๆคุณถามเชฟเนี่ยเชฟตอบได้หมดเลยนะสุดยอดจริงน้ำมันเนี่ยคือต้องดูให้ดีจริงๆว่าอุณหภูมิเขาได้พอเราลงทอดปุ๊บเนี่ยแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เวลาทอดก็อย่าทอดหลายชิ้นทีละหลายชิ้นเพราะว่าพอทอดเยอะเนี่ยอุณหภูมิจะตกแล้วทำให้อาหารของเราไม่กรอบใช่ไหมคะเชฟบทดีๆนี่คุณแบ่งไม่ได้เลยใช่ไหมฮะจากนั้นก็นำไก่ที่ชุบแป้งลงไปทอดในน้ำมันจนไก่สุกและมีความกรอบตามที่ต้องการได้เลยครับจากนั้นก็ตักไก่พักเสด็จน้ำมันเอาไว้ครับไก่กรอบของเรานะครับสีสันดูแบบว่ากรอบจริงกรอบจริงนะฮะมั่นใจว่าข้างในเนี่ยสุกปุ๊บเนี่ยเราก็ยกขึ้นได้เลยสวยมากดูเหลืองทองอร่ามเลยนะฮะถ้าอยากให้กรอบนานๆหน่อยก็เอาไปอบต่อสักครู่หนึ่งก็ได้แบบไล่น้ำมันนะใช่โอเคเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ค่ะอันนี้คุณทำไมต้องมาวางบนตะกงตะแกงอะไรอย่างงี้ฮะก็เราอยากให้เขาเสด็จน้ำมันจริงๆแต่ยังกรอบอยู่ไงเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวแกงกันก๋วยเตี๋ยวแกงนะครับโอเคครับน่ากินจริงเชียวช่วงหน้ากับก๋วยเตี๋ยวแกงไก่กรอบที่มีขั้นตอนของการทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวแกงที่มีความกลมกล่อมจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับระหว่างนี้นะครับผมจะตักก๋วยเตี๋ยวแกงนะครับใส่ชามเสิร์ฟเลยแม่คุณเท็ดดี้นี่ถึงกับตะลึงในความกรอบของไก่จนลืมเสิร์ฟน้ำซุปกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยโอเคครับผมอุ้ยเสียงมันละสายตาไม่ได้จริงๆนะทำไมคุณทำไก่ทอดซอสเกี๊ยวแกงดีกว่านะฮะเร็วๆอ๋อโอเคครับส่วนใหญ่เปิดกว้างแต่ใจไม่เปิดเลยแต่กลับใช้ปมด้อยเพื่อรังแกผู้ที่อ่อนแอค่ะเจอผ่านสังคมแบบมีแต่เปิดกว้างแต่ไม่เคยเปิดใจเลยเคยแล้วก็ใช้ปมด้อยคอยแบบทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีกับผมจริงๆผมทำซอสอะโวคาโดอะฮะคือเป็นซอสที่กินกับพวกโคตรเอ็กซ์แซลมอนนะครับถ้าขนมอะครับเป็นเสิร์ฟพวกวีแกนแพนเค้กแต่งอะฮะพวกวีทบัฟเฟิลกลูเตนฟรีแพนเค้กหรือกลูเตนฟรีบัฟเฟิลผมเคยเรียนมาก่อนนะครับที่วิทยาลัยธุรกิจกันไทยและนานาชาติครับจำเด็กคนนี้ได้ในวันที่คุณแม่และพี่สาวพาน้องมาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราแล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจรับน้องหลายคนก็ถามว่าทำไมรับเด็กพิเศษมาเรียนเขาจะทำงานครัวได้หรอเขาจะหยิบมีดได้ไหมเขาจะทำกับข้าวได้ไหมแล้วในที่สุดน้องปันก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้จริงๆและทำได้ดีมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เขาเหมือนคนอื่นเท่าเทียมคนอื่นแล้วก็เดินตามทันคนอื่นได้ก็ต้องออกมาพบกับคนอื่นในสังคมอยากให้ทุกๆคนต้อนรับเขานะครับอยากให้กำลังใจไอ้ลูกๆว่าฟ้าโลกเรานี้เนี่ยมีทั้งคนดีหรือไม่ดีดีนี่เนี่ยต้องเผชิญหน้าว่าสังคมผมนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงความเป็นจริงจริงต้องเผชิญหน้าได้เอาเป็นว่าถ้าคุณมีเด็กพิเศษและคุณไม่รู้ว่าคุณจะวางทางเดินในชีวิตของเขาได้อย่างไร10กว่าปีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งสอนที่นี่แล้วก็คุกคีกับเด็กในกลุ่มนี้ยินดีครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณนะครับอ
ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูก๋วยเตี๋ยวแกงไก่กรอบช่วงที่แล้วครับคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็ได้ทอดไก่กรอบสไปซี่กันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวแกงจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับไก่กรอบเราเอาไปพักอยู่ตอนนี้เสร็จมันกรอบแน่นอนกรอบแน่นอนสุกข้างในแน่นอน 100% แน่นอนระหว่างนี้ครับวันนี้เนี่ยเวลาทำก๋วยเตี๋ยวแกงเนี่ยนะคะเราไม่ต้องใช้ความร้อนเยอะแยะมากมายหรอกแต่เลือกใช้หม้อคุณภาพดีๆที่กระจายความร้อนได้ดีแล้วเขาคงความร้อนได้เสถียรนะอย่างวันนี้เราใช้หม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมาลายค่ะนี่แหละครับแล้วก็เขามีเป็นด้ามจับแบบนี้มันกระชับมันขยับขนาดไหนใช่แน่นอนนะครับอันนี้เราทำแบบง่ายๆเลยคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านเนี่ยทำตามได้เริ่มจากนะครับเราจะผัดตัวน้ำพริกแกงให้มีกลิ่นหอมก่อนค่ะเชฟเราก็ต้องเลือกใช้นี่เลยนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับค่ะเชฟ ค่ะเชฟสุดหล่อไหนลองพูดสิ นี่คุณไม่เปิดไฟให้ผมอะไอ้บ้าหยอรอจนร้อนก่อนนะครับแล้วค่อยใส่น้ำมันค่ะเชฟคุณต้องดูคู่มือหรือว่าแบบผู้ช่วยนะฮะว่าแบบเขาทันหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยกำลังจะแบบให้ผมมาปรุงละแล้วคุณแบบไม่เตรียมสถานที่ไม่เตรียมสเตชันให้ผมเนี่ยครั้งต่อไปผมไม่มาแล้วนะค่ะเชฟตั้งแต่คุณเจาะหูแล้วหวีเป๋ไปทางซ้ายเนี่ยอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปนะ คืออยากดูวัยรุ่นขึ้นหรือยังไงทำไมต้องแบบปรับอายุให้ลดลงหรือยังไงไหมฮะ มีที่มาที่ไปหรือเปล่าครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหร้อนเร็วมากนะครับคุณแกล้งผมปะเนี่ยขออนุญาตใส่น้ำมันเพิ่มนิดนึงนะครับใส่ลงไปในหม้อแบบนี้เลยนะครับเอาละครับหลังจากน้ำมันถั่วเหลืองนะฮะเริ่มร้อนละนี่คือเคล็ดไม่ลับเลยนะฮะในการทำก๋วยเตี๋ยวแกงของเราวันนี้นะครับน้ำพริกแกงกะหรี่ตราโลโบครับหอมมากครบรสเลยนะครับผมยังไม่รีบเรียกเลยนะค่ะเชฟระวังด้วยนะครับระวังคุณนานาจะเอาคืนดูครับแหมเราดูอ่ะคุณลองดมเหมือนเจ้าดังอ่ะผมพูดจริงๆนะต้องเรียกก่อนเป็นยังไงล่ะครับแบบเนี้ยต้องบอกเลยนะครับว่าสมน้ำหน้านี่น้ำพริกของเขาละเอียดมากละเอียดเนียนแบบนี้เลยนะใส่ลงไปเลยอ่ะหนูลงไปผัดให้เข้ากันนะโอเคแล้วเชฟไปไหนอะคะเชฟจะไปเก็บช้อนโอเคค่ะเชฟเอาละครับพอน้ำพริกแกงของเรานะครับโดนผัดเนี่ยจะมีความหอมออกมานะฮะแล้วก็เริ่มเข้ากันละนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่นี่ลงไปเลยนะฮะอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับอันนี้คือเป็นกะทิพอผัดเข้าไปเนี่ยค่อยๆใส่นะฮะหอมไหมกลิ่นพริกแกงกับกะทิตอนนี้คือแบบเยาว์ยวนเยาว์ยวนคุณเท็ดดี้พอจะบอกลักษณะที่ดีของก๋วยเตี๋ยวแกงหน่อยได้ไหมล่ะครับคือลักษณะที่ดีของก๋วยเตี๋ยวแกงเนี่ยคือ1กลิ่นตัวพริกแกงต้องหอมค่ะอันที่2คือกะทิเนี่ยต้องเข้มข้นนะฮะแต่พอเรากินเนี่ยเรามาซดเนี่ยอันนี้พูดตรงๆเราก็ต้องการที่จะซดน้ำแกงด้วยให้มันคล่องคอดังนั้นเนี่ยบางทีนะฮะแนะนำว่าอาจจะใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงให้เราแบบซดได้จนหมดชามเลยอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะนะฮะเราค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปแต่เนี้ยก็ยังอยู่ในสัดส่วนที่หอมพริกแกงแล้วก็กะทินำอยู่นะครับแต่ว่าจะทำให้แบบเราซดได้อะไรอย่างเงี้ยจากนั้นนะครับอันเนี้ยพริกแกงของเรามีความหอมมีความเค็มนิดนึงละเราจะขาดรสเปรี้ยวนะครับเวลาจะปรุงรสเปรี้ยวในแกงแบบนี้ต้องนี่เลยนะฮะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะครับตราเนเจอร์เทสครับฉีกซองใส่แบบนี้เลยอีซี่มากๆแล้วครับยากคนๆเลยนะโอเคครับอีกหนึ่งอย่างเนี่ยรสชาติที่ขาดไม่ได้ของก๋วยเตี๋ยวแกงคือรสหวานแปร่แปร่นะฮะจะได้ทานกันง่ายๆก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บแบบนี้เลยนะฮะใส่หมดเลยนะครับน้ำตาลปี๊บนะฮะคนจนละลายเนาะสมมุติว่าละลายแล้วละกันไม่ได้ดิ สมมุติยังไงสมมุติไม่ได้แล้วเดี๋ยวเจอก้อนหวานๆเนาะหลังจากน้ำตาลปี๊บละลายแล้วนะครับอันนี้คือเต้าหู้เหลืองนะฮะหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้นะครับใส่ลงไปโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยๆอุ่นแบบนี้นะฮะไฟกลางๆจนเดือดอีกทีนึงนะครับก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวกันนะครับวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้เป็นเส้นเล็กแบบนี้เลยเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวแกงนี่คือคลาสสิกจริงๆก็คือต้องเป็นแบบนี้นะฮะน้ำเดือดๆนะครับใส่เส้นเล็กลงไปเยอะไหมคะเชฟเชฟไม่พอเชฟกินคนเดียวเอาแบบพอใส่จานเสิร์ฟสวยแล้วกันนะเรามีถั่วงอกด้วย
ก๋วยเตี๋ยวแกงผมโอเคแล้วนะฮะผมปิดไฟแล้วนะครับคุณปิดไฟทั้งที่ถั่วงอกยังไม่เสร็จเลยเหรอก๋วยเตี๋ยวแกงอ๋อขอโทษค่ะขอโทษค่ะเอ้คุณเริ่มรู้สึกว่าแบบไม่มีสมาธิอ่ะหัวใจคุณไม่อยู่กับผมต้องการอะไรถั่วงอกโอเคครับส่วนตัวนะผมว่าถ้ามาอยู่ในก๋วยเตี๋ยวแกงเนี่ยผมอยากได้แบบว่าฟุกๆหน่อยเอาหรอฟุกๆเลยผมเพราะผมแบบบางทีมันจะไปรบกวนเครื่องแกงของผมอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าสุกมากมันจะเละนะเออเอาเถอะถ้าคุณจะลวกถั่วงอกจนเละเนี่ยก็อย่ากินเลยเดี๋ยวเราตักก๋วยเตี๋ยวแกงแล้วก็มีไก่กรอบของเรานะฮะมาหั่นแล้วก็วางด้านบนครับสักครู่เดียวครับระหว่างที่กำลังเตรียมไก่กรอบอยู่นั้นคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็ได้แอบชิมไก่กรอบกันครับสักเปรี้ยวดิต้องติดแป้งด้วยนะเฮ้ยซองนี้เด็ดขาดนะเขาถึงบอกว่าเวลาทำอาหารอะไรเสร็จแล้วเนี่ยให้เก็บไว้ดีๆนะครับวางให้ห่างไกลบุคคลที่อันตรายนะครับไก่ทอดเมื่อกี้นะครับผมพูดเลยว่าเราทอดมาดีๆผมไม่เข้าใจพอเราเอาไปอบหรือว่าเอาไปเก็บเนี่ยทำไมมันระเหยหรือมันหดมันเอากินด้วยกันนี่เมื่อกี้มาระหว่างนี้นะครับผมจะตักก๋วยเตี๋ยวแกงนะครับใส่ชามเสิร์ฟเลยแม่คุณเท็ดดี้นี่ถึงกับตะลึงในความกรอบของไก่จนลืมเสิร์ฟน้ำซุปกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยโอเคครับผมอุ้ยเสียงมันละสายตาไม่ได้จริงๆนะทำไมคุณทำไก่ทอดซอสก๋วยเตี๋ยวแกงดีกว่านะฮะโอเคครับน่ากินมากเลยอันนี้ผมบอกว่าน่าจะเป็นเมนูที่ทุกคนน่าจะทำเองได้ที่บ้านเลยนะเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมืออะไรแบบไม่ซีเรียสเลยนะฮะง่ายแล้วอร่อยอ่ะหอมเจียวนะคะใส่เยอะหน่อยเพราะว่ามันจะทำให้น้ำแกงของเราข้นนะแล้วก็หอมถั่วแนะนำคือแบบคั่วใหม่ๆจะดีที่สุดนะครับอันนี้เพิ่มเข้าไปให้มันมีมิติหน่อยนะฮะเป็นไชโป้นะฮะเอาไปทอดแล้วก็แปลกมากเลยนะก๋วยเตี๋ยวแกงเนี่ยใส่ต้นหอมกับใส่ผักชีลงไปเนี่ยอร่อยด้วยความที่เป็นแกงกะทิพอมีอะไรนี้แบบมันสดชื่นนะผมว่ามันสดได้นะครับน่ากินมากๆครับชื่อเมนูว่าอะไรครับก๋วยเตี๋ยวแกงไก่กรอบของนานาและเท็ดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวแกงไก่กรอบเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวแกงไก่ที่มีความหอมของแกงและกะทิที่มีความกลมกล่อมที่กำลังดีทานพร้อมกับไก่กรอบสไปซี่ที่มีความกรอบนอกแต่ฉ่ำในซึ่งมีรสเผ็ดปลายลิ้นที่เพิ่มให้รสชาติลงตัวเป็นอย่างมากช่างเป็นเมนูที่เด็ดหาทานยากและก็อยากให้ทุกคนนั้นได้ทานจริงๆล่ะครับมันเข้ากันมากเราชอบไก่กรอบมากวันนี้เพราะว่าไก่กรอบมีรสเผ็ดมันทำให้เวลาทานเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวแกงของเราไม่เลี่ยนใช่อร่อยอ่ะอยากให้เอาสูตรไปลองทำกันเพราะมันทำง่ายมากจริงๆแล้วก็ทำไก่ทีเยอะๆเนาะแล้วก็ใส่หม้ออบลมร้อนไว้เนาะคุณโลก วันนี้เรามีเมนูเย็นตาโฟแกงส้มหม้อไฟจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่น้ำพริกแกงส้มคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาคนจนน้ำตาลละลายจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้เรียงผักบุ้งลงในหม้อไฟตามด้วยเส้นเซี่ยงไฮ้กุ้งลวกปลาหมึกลวกสุกปลาหมึกกรอบลวกสุกคือกล้วยลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งเห็ดหูหนูขาวแมงกะพรุนเลือดหมูผักบุ้งไทยส่วนที่เหลือเห็ดชิเมจิดำและขาวราดด้วยเย็นตาโฟแกงส้มที่เตรียมไว้โรยด้านบนด้วยเต้าหู้พวงทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะอ
ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโปรดศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวแกงไก่กรอบจะมีความลงตัวจนคุณเท็ดดี้และคุณอานานั้นจะรู้สึกอย่างไรไปชมกันได้เลยครับก๋วยเตี๋ยวแกงไก่กรอบครับแม่น่ากินมากๆเลยเอาใช่ไหมฮะอ่ะคุณชิมก่อนเลยหิวแหละดูออกดีนะ มันเข้ากันมากเราชอบไก่กรอบมากวันนี้เพราะว่าไก่กรอบอะมีรสเผ็ดมันทำให้เวลาทานเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวแกงของเราไม่เลี่ยนใช่อร่อยอ่ะอยากให้เอาสูตรไปลองทำกันเพราะมันทำง่ายมากจริงๆแล้วก็ถ้าทำไก่ทีเยอะๆเนาะแล้วก็ใส่หม้ออบร้อนไว้เนาะคุณโลก นะฮะเอาเป็นว่าเป็นมื้อพิเศษพิเศษเนี่ยกลับมาบ้านแล้วก็ทำกินกันแบบนี้ผมว่าแฮปปี้มากๆเส้นนุ่มๆเกี๊ยวเตี๋ยวแกงซดพร้อมเส้นนี่คือลงตัวมากแล้วมีไก่กรอบๆอร่อยๆแบบนี้ทำง่ายจริงๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะครับค่ะฟู้ดไฟโตะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่นะคะกับนานาและเท็ดดี้ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23 ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับก๋วยเตี๋ยวแกงไก่กรอบที่เป็นเมนูเด็ดที่หาทานยากมากยังไงก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับท่านผู้ชม กระแอมแบบนี้คนไม่รักนะช่วงนี้เข้าใจว่าคุณป่วยไงไอจามอ่ะต้องดูแต่ถ้าไอเลิฟยูเนี่ย ไม่พูดละ ไม่ใช่มุกที่เตรียมกันไว้ทุกคนใส่หัวคือดูหน้าตากล้องทุกคนด้วยพี่ทุกคนแบบเหมือนฟีดของช่อง Workpoint ไงนํามาไอจามต้องดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจำมาอ่ะโอเคใส่หมดเลยนะครับ